สวัสดีครับวันนี้ก็มีกล้องมารีวิวกันอีกแล้วสำหรับตัวนี้เป็น Canon G15 ความละเอียดอยู่ที่ 12.1 เมกะพิกเซลสำหรับระยะเลนส์ของกล้องตัวนี้อยู่ที่ 28-140 มิลลิเมตรแล้วก็มีกันสั่นด้วยนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้ากันสำหรับด้านหน้าก็จะมีตัวนี้เป็นไดอัลแล้วก็มีช่องมองภาพตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่เลนเสริมหรือว่าฮูดอะไรนี่ครับกดตรงนี้ถอดออกเวลาใส่ก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ด้านบนปุ่มไดอัลก็จะมีซ้อนกัน2ชั้นเรียงๆกันนี้ปุ่มไดอัลด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไว้เลือกโหมดอันนี้ก็ไว้ชดเชยแสงกดถ่ายรูปปุ่มเปิดแฟลชสำหรับการเปิดแฟลชก็จะดันตรงนี้ตึ๊บเด้งขึ้นมาประมาณนี้กดลงไปเก็บตรงนี้ก็จะเป็นฮอตชูช่องมองภาพปุ่มเพลย์ประมาณนี้อันนี้ผมเปิดทิ้งไว้นะเดี๋ยวปิดก่อนเวลาเปิดนะครับดูประมาณนี้แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้เอาไว้ขยับโฟกัสประมาณนั้นทัชสกรีนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไดอัลอีกตัวหนึ่งปุ่มกดถ่ายวิดีโอปุ่มเพลย์ดูรูปแล้วก็ปุ่มเมนูอันนี้เลือกอันนี้จะเป็นเลือกโหมดวัดแสงล็อกค่าแสงตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานก็จะประมาณนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันเอาไว้กดคีย์ลัดง่ายๆการใช้งานก็กดเลื่อนซ้ายขวาฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูให้เราเลือกแล้วก็เวลาเราเลือกก็จะกดซ้ายขวาตรงนี้ตรงนี้เป็นเลือกไว้บาลานซ์ประมาณนี้นะครับอันนี้เลือกโทนสีเหมือนพิกเจอร์สไตล์ประมาณนั้นก็มีให้เลือกมีโพซิทีฟฟิล์มด้วยนะสีสวยใช้ได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นสไลด์ให้ชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ่าย Blacket Over 1รูปวัดแสงตรงกลาง1รูปแล้วก็ Under 1รูปประมาณนี้นะครับก็มีให้เลือกประมาณนี้ปิดไปอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปนะครับ Single Shot Continuous ก็เซตให้มันชดเชยแสง under over ประมาณนี้นะครับคร่าวๆตัวนี้ขนาดรูปอันนี้ขนาดวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอัดวิดีโอคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานถ้ากดถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี่ก็ออกมานะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูก็มีให้เราใช้งานเลื่อนตรงมาตรงนี้เลื่อนอย่างนี้ซ้ายขวาการใช้งานก็ประมาณนี้แล้วก็มีคัสตอมเมนูนะครับให้เราเลือกคัสตอมเองว่าจะเอาอะไรบ้างประมาณนี้เซตกดเมนูก็จะออกไปประมาณนี้นะครับคร่าวๆโดยรวมอ้อเกือบลืมด้านล่างแบตเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มี SD card ตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกนะครับการใช้งานก็จะมีซูมเข้าซูมออกตรงนี้ส่วนช่องด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับเสียบไมค์ช่อง AV out แล้วก็ช่อง HDMI นะครับประมาณนี้ปรับ Under Over ตรงนี้ปรับ F ตรงนี้เราคัสตอมได้นะครับแล้วก็เลือกโหมดตรงนี้นะครับ
ส่วนรูปที่ผมถ่ายก็จะเป็นไฟล์ JPEG ซึ่งเป็น Picture Style ของตัวกล้องนะครับสำหรับการรีวิวกล้อง Canon G15 ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับหรือว่ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้สำหรับกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะทำสไลด์รูปที่ผมไปถ่ายมาให้ดูกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ